ี่ไทยครับเดี๋ยวเราส่งข้าวกล่องเสร็จเนี่ยเราไปกินข้าวร้านที่ผมบอกกันไหมครับพี่โทษนะทีวันนี้พี่ไม่ว่างพี่ต้องเฝ้าพี่ทิพย์อ่ะเป็นไรอะครับบอกผมได้นะพี่ไทยไม่ต้องเป็นห่วงนี่หรอกนี่แค่ไปกับผู้ชายไม่ได้ไปตายที่ไหนซะหน่อยอีตลกเหรอโอ้พี่ไม่มีอารมณ์ขันเลยอ่ะฉันเป็นห่วงน้องนายจะให้ฉันเอาอารมณ์ที่ไหนมาขำก็ถ้าเป็นห่วงนี่ก็คุยกันนี่สิคะหืมเลิกเล่นได้แล้วทำไมเลิกกลับไปพี่ทิพย์ก็เอาแต่ร้องไห้พรก็หนีพี่ไปถ้าพี่ไล่ผมไปอีกคนพี่ก็ไม่เหลือใครแล้วนะมันเหงานะพี่แล้วพี่จะหาความสุขได้จากไหนจะทำไหมงานเนี่ยขอโทษครับผมแค่อยากให้พี่ยิ้มได้แล้วมันใช่เวลาไหมแพ็คของไม่ต้องพูดอะไรพี่ไม่มีอารมณ์ Let me wait me that is so good for looking at you really blind.ผมแกล้งร้องเพี้ยนคุณพี่ทิพย์จะไม่ขำหน่อยครับเดี๋ยวให้ผมร้องเพลงไวพจน์เป็นตะพึดเฮ้ยไวพจน์เป็นตะพัดแฮ่ไวพจน์เป็นตะวันแฮ่ถูกแล้วพอเถอะเดวานฉันขอละวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะขำหรือสนุกอะไรทั้งนั้นนะฉันรู้ว่านายพยายามมาหลายสิบวิธีแล้วแต่ฉันไม่โอเคนายกลับบ้านไปเถอะวันนี้ฉันบอกตามตรงฉันไม่โอเคไม่ร้องไห้นะครับคุณทิพย์อย่าร้องไห้นะเดี๋ยวตาบวมโบท็อกที่ฉีดมามันจะหายหมดนะครับนี่คุณมิทิพย์จะไม่ขำหรือว่าจะด่าผมหน่อยครับผมอุตส่าห์เล่นมุกลามปามเลยเนี่ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีอารมณ์ขำหรือว่าอยากจะด่าใครทั้งนั้นแหละพอนทำไมมึงถึงทำแบบนี้กับพี่อะไรของนายทำอะไรผมอยากให้คุณพี่หัวเราะไงครับคุณพี่เคยได้ยินเรื่องการหัวเราะบำบัดหรือเปล่าเนี่ยหัวเราะบำบัดเนี่ยหัวเราะบำบัดหัวเราะบำบัดเนี่ยส่งเสียงมาส่งเสียงมาส่งเสียงมานานๆเลยเห็นไหมหัวเราะได้แล้วหัวเราะได้แล้วหัวเราะได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นต้องเศร้าเลยเนี่ยหัวเราะมาส่งเสียงดังขับรถไม่เล่นหยอดยัยลาบอกให้หยอดหยอดไม่เล่นผมไม่ใช่ส้มนะครับและคุณพี่ก็ไม่ใช่คุณแม่สีตังเพราะฉะนั้นผมไม่หยุดไลฟ์โค้ชคนหนึ่งเคยบอกไว้ว่าการหัวเราะยังไม่มีเหตุผลจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมาช่วยบำบัดอาการซึมเศร้าได้นะครับลองดูมานี่จี้เลยจี้เลยไม่เอาไปไหนเนี่ยไม่เล่นมาที่ก่อนที่ก่อนที่ไหนที่ไหนหัวเราะไหมไม่เล่นหัวเราะได้เห็นไหมเห็นไหมคุณพี่หัวเราะได้เนี่ยครับ
ี๋ยวนี้ผมขอโทษครับคุณพิทิพย์ผมไม่ได้ตั้งใจได้ออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องกลับมาจะเห็นหน้าอีกออกไปจะบอกให้ได้ออกไปแล้วชิงพาเพื่อนออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้ไปไปแล้วเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง